ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินเวลาบ่ายสามโมงค่ะแน่นอนเห็นนานาแบบนี้ทุกสัปดาห์ก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะวันนี้เนี่ยนะนานามาด้วยเรื่องของกุ้งค่ะหลายครั้งเลยเรามาทำกุ้งด้วยกันเยอะมากละแต่วันนี้กุ้งที่ได้มาเป็นกุ้งฝอยค่ะเราเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนชอบกินกุ้งเต้นมากวันนี้ก็เลยเอากุ้งฝอยเนี่ยนะคะมาทอดก็เลยจะมาทำไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมค่ะเป็นเคล็ดลับการทำกุ้งฝอยให้กรอบนั่นเองแล้วหลังจากการทำกุ้งฝอยจนกรอบแล้วเนี่ยนานาจะเอาเจ้ากุ้งฝอยกรอบของนานาเนี่ยนะคะมาคั่วพริกเกลือกันค่ะรับรองเลยล่ะว่าเป็นเมนูที่แกล้มข้าวก็อร่อยกินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็อร่อยส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะก็มีเมนูกุ้งเหมือนกันแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะทำเป็นขนมจีบกรอบน้ำปลาหวานค่ะขั้นตอนการทำของนานาเนี่ยนะเราได้กุ้งฝอยมาเสร็จแล้วล้างทำความสะอาดให้สะอาดแล้วเสด็จน้ำทิ้งไว้ระหว่างที่เราจะคลุกแป้งเราก็ตั้งน้ำมันสำหรับทอดนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตั้งในกระทะรอไว้เลยเอากุ้งฝอยของเราใส่ลงไปในอ่างผสมใบใหญ่จากนั้นเนี่ยนะคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะเอาแป้งทอดกรอบใส่ลงไปเอาช้อนนี่แหละค่ะคนเขาก็จะเกาะกันแบบนี้เนี่ยนะไม่เป็นไรพยายามให้แป้งเนี่ยนะคะเข้าไปแทรกอยู่ในกุ้งฝอยของเราให้หมดหลังจากคลุกจนทั่วแบบนี้แล้วนะจากนั้นเราจะเอากระชอนของเราวางเอากุ้งกับแป้งของเราที่คลุกไว้ใส่จากนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยเขย่าแบบนี้เช็คน้ำมันนะคะว่าร้อนพอหรือยังใส่ลงไปใช้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราค่อยๆใส่กุ้งของเราลงไปเวลาทอดของอยากให้กรอบเนี่ยนะคะอย่าพยายามใส่ทีเดียวเยอะๆเพราะมันจะทำให้ตัวน้ำมันของเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงไปไวเกินไปแล้วของเราจะไม่ค่อยกรอบโอเคกุ้งของเราเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วอันนี้ล็อตแรกทอดให้ดูก่อนขออีกนิดนึงนะให้กรอบกรุบๆเลยเวลาเอามาผัดพริกเกลือเนี่ยจะได้อร่อยคุณดูสิได้กุ้งแบบนี้นำขึ้นพักไว้นะคะโอ้โหเสียงกรอบจริงช้อนของล็อตแรกออกให้หมดก่อนไม่งั้นเขาจะไหม้นะทำให้น้ำมันของเราเนี่ยทอดของไม่สวยล็อตต่อไปใส่กุ้งของเราลงไปโอเคกุ้งของเรากรอบแล้วนะคะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะหลังจากเสด็จน้ำมันแล้วนะคะเราจะเอากุ้งกรอบของเราเนี่ยมาทำเป็นกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือกันค่ะเดี๋ยวขอนาเปลี่ยนกระทะสักครู่เดียวขนมจีบก็น่ากินกุ้งฝอยก็น่ากินเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคอมโบ2เมนูอร่อยเด็ดทั้ง2อันเลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะพริกชี้ฟ้าค่ะตกแต่งเพิ่มความสวยงามกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชไข่นุ่มมาฝากกันค่ะเริ่มจากนำขนมปังแซนด์วิชมาทาด้วยเนยสดเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังแซนด์วิชและเบคอนลงจี่จนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานและซอสพริกคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะทาซอสที่เตรียมไว้บนขนมปังแซนด์วิชที่จี่ไว้ให้ทั่วจัดใส่ภาชนะวางเบคอน
และเชดดาร์ชีสเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่กวนให้เข้ากันใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้ววิปปิ้งครีมกวนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักไข่นุ่มใส่ขนมปังที่เตรียมไว้บีบด้วยมายองเนสโรยออริกาโน่พร้อมเสิร์ฟค่ะล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูอีสานยอดฮิตอย่างจิ้มจุ่มแม่บุญล้ำมาฝากนะครับไม่ว่าจะทำที่ไหนก็อร่อยง่ายไม่ทิ้งถิ่นเลยล่ะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะวิธีทำน้ำซุปใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ซี่โครงหมูตะไคร้ข่าใบมะกรูดกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองและปรุงรสด้วยน้ำปลาต้มสุกตราแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองที่หอมกลิ่นหนงเฉพาะตัวช่วยชูรสชาติให้น้ำซุปกลมกล่อมเข้ากันได้ดีกับเครื่องจิ้มจุ่มรับรองจะนึกถึงถิ่นเดิมคนให้เข้ากันเคี่ยวจนกระดูกเปื่อยปิดไฟเตรียมไว้ทำน้ำซุปวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บพริกป่นข้าวคั่วและหอมแดงคนให้เข้ากันตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มโรยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยเตรียมไว้วิธีทำจิ้มจุ่มแม่บุญล้ำใส่น้ำซุปลงในหม้อจิ้มจุ่มนำขึ้นตั้งไฟพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูจิ้มจุ่มแม่บุญล้ำบอกได้คำเดียวว่าตำรับนี้แซ่บตรงตามสไตล์อีสานแท้ดั้งเดิมน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ติดบ้านคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำ LINE แม่บุญล้ำกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ